สวัสดีเพื่อนๆและ FC ที่ติดตามทุกท่านกิทายอินเวอร์เตอร์คู่แฝดซูเออร์ตัวนี้เป็นยี่ห้อซันโจลิกรุ่น 1,000 VA วันนี้ไปขอลูกค้าเก่าท่านหนึ่งจากจังหวัดราชบุรีเคยส่งรุ่น 600 VA หรือ600วัตต์600 VA น่าจะเป็น600 VA นะตัวสีแดงนี่แหละมาซ่อมนะครับตัวนี้ 1,000 วัตต์อาการไฟ AC ไม่เข้าเออร์เลอร์ไม่รันโอ้ฝุ่นภายนอกฝุ่นเพียบเลยนะไม่รู้ภายในเป็นยังไงนะครับไฟ AC ไม่เข้าเออร์เลอร์ไม่รันนะก็มอสเฟตทางฝั่ง AC น่าจะช็อตแล้วก็ฟิวขาดฟิวขาดหรือเปล่าเราลองดูก่อนนะฟิวไม่ขาดฟิวไม่ขาดนะเดี๋ยวลองเช็คเบื้องต้นดูก่อนตัวเครื่องเปิดติดนะครับแต่ไฟมันสีแดงอ๋อลีโอ้ยหลอดไฟน่าจะมีปัญหาเหมือนหลอดไฟมันจะมีปัญหาน่าจะมีปัญหาที่หลอดไฟอะไฟสีแดงกระพริบอยู่นะครับเดี๋ยวลองเสียบไฟ AC เข้าที่ตัวเครื่องดูว่าจะรันได้หรือเปล่าไฟ AC เข้าแล้วตัวเครื่องรันได้ตัวเครื่องรันได้นะครับผลิตกำลังวัตต์ได้ปกติไม่มีปัญหาใดๆนะฮะประมาณ100วัตต์นะผมรีมีกระแสไว้ที่3แอมป์อ้าวยังไงกันเอ่ยลูกค้าลูกค้าแจ้งว่าไฟ AC ไม่เข้าอันนี้ไฟ AC เข้านะเครื่องรันได้ปกตินะครับเดี๋ยวเสียบหน้าจอลองเสียบหน้าจอดูหน่อยหนึ่งบางทีก็เป็นที่การผิดพลาดที่ระบบลูกค้านะครับไฟ AC ปลั๊กหลวมเบรกเกอร์มีปัญหาอะไรพวกเนี้ยนะปลั๊ก AC ลูกค้าไม่เช็คให้ดีนะครับก็พอมันไม่รันอะไรเงี้ยลูกค้าก็คิดไปว่าเครื่องมีปัญหาแล้วอันนี้มันไม่มีปัญหานะหน้าจอนะนะครับสองร้อยสี่สิบสามโวลต์นะก็เห็นไฟ AC ปกตินะครับตัวเครื่องรันปกตินะไม่มีปัญหาใดๆเดี๋ยวลองปรับกระแสขึ้นไปสัก18แอมป์ลองดูวัตต์สูงๆหน่อยโอเครันได้หรือเปล่าดูพัดลมไม่รู้พัดลมจะทำงานปกติหรือเปล่าเดี๋ยวมันรันถึงประมาณ400กว่าวัตต์เนี่ย400 500วัตต์เนี่ยพัดลมจะทำงานตอนนี้300กว่าวัตต์นะ400500เนี่ยตอนนี้พัดลมทำงานแล้วกำลังวัตต์แล้วเรา590 600วัตต์ปกติครับพัดลมพัดลมพัดลมหมุนตัวเดียวอีกตัวหนึ่งไม่หมุนเดี๋ยวแกะตัวเช็คดูนะแต่ตัวเครื่องทำงานปกตินะครับลูกค้าเครื่องไม่มีปัญหาอะไรนะไม่มีอาการเออร์เลอร์ไม่มีอะไรครับรันได้ปกติแต่พัดลมหมุนตัวเดียวก็เดี๋ยวแกะมาดูภายในหน่อยนึงดูจากสภาพภายนอกนี่ฝุ่นเยอะแต่ไม่รู้ว่าภายในเป็นยังไงบ้างภายในก็มีฝุ่นมีหยักใยเล็กน้อยนะครับผมเอาไปเป่าฝุ่นมาแล้วนะก็ไม่เยอะภายในพัดลมนะที่มันไม่หมุนนี่นะครับสายไฟมันขาดเห็นไหมครับ
สายไฟมันจะบัดกีอยู่บนมันจะมีลายพริ้นลายวงจรอยู่ในเนี้ยซึ่งบางทีมันเป็นขี้เกลือนะครับเพราะว่าตัวพัดลมเนี่ยมันเป่ามันดูดฝุ่นดูดความชื้นทำให้ตัวสายไฟตรงจุดบัดกีเป็นขี้เกลือจนสายไฟขาดนะครับก็แบบนี้มันยังพอแก้ไขได้แต่ว่าเราต้องเลาะตรงเนี้ยนะฮะเป็นพลาสติกเนี่ยเราออกเพื่อที่จะบัดกีกลับเข้าไปโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนพัดลมนะครับก็มันยังพอซ่อมได้อยู่นะครับเดี๋ยวอันนี้ผมจัดการซ่อมให้ลูกค้านะฮะจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนพัดลมตัวใหม่วิธีการซ่อมกรณีสายไฟขาดนะครับไอ้ตัวลายปิ้นเนี่ยมันอยู่ด้านใต้เราจะบัดกีไม่ได้ก็ต้องเลาะไอ้ตัวเนี้ยเลาะตัวพัดลมเนี่ยให้มันเป็นช่องจนเห็นจุดบัดกีตรงลายปิ้นนะครับแล้วก็เราก็บัดกีสายไฟเข้าไปใหม่เรียบร้อยแล้วก็ไอ้ตัวมันจะมีตัวสติ๊กเกอร์เนี่ยเราก็ลอกสติ๊กเกอร์ออกก่อนนะก่อนที่จะเลาะแล้วก็เอามาติดคืนครับสติ๊กเกอร์ตัวนี้มาติดคืนเรียบร้อยนะครับต้องจ่ายไฟพัดลมนี่ฮะหมดแล้วเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาพัดลมไปใส่คืนใส่พัดลมกลับเข้าไปแล้วเดี๋ยวมาลองเทสดูอีกทีนึงว่าพัดลมจะทำงานได้ปกติทั้งสองตัวหรือเปล่านะครับตอนนี้เริ่มรันแล้วประมาณสัก450ถึง500วัตต์พัดลมมันจะหมุนตอนนี้400วัตต์เดี๋ยวรอมันแป๊บหนึ่งนะมันอยู่ที่สวิงอยู่ที่ราวๆ400วัตต์บางทีต้องรอแป๊บหนึ่งบางทีมันไม่ขึ้นนะเราอาจจะต้องปิดแล้วเปิดใหม่ปิดแล้วเปิดใหม่อีกทีแล้วกันอ่ะ450วัตต์พัดลมหมุนแล้วพัดลมทำงานปกติทั้งสองตัวแล้วครับก็ตัวเครื่องทำงานได้ปกตินะไม่มีปัญหาใดๆไม่มีอาการเออร์เลอร์นะครับผลิตไฟได้ปกติมีปัญหาแค่พัดลมไม่หมุนตัวหนึ่งเพราะว่าพัดลมไอ้ตัวสายไฟมันขาดแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ทำงานได้ปกติทุกอย่างบางทีนะครับตัวเครื่องมันมีอาการเออร์เลอร์ไม่รันเนี่ยนะสำหรับกริดแดงนะหลายๆท่านไม่รู้ว่าไอ้ตรงปลั๊กมันมีฟิวนะครับให้เราเช็คเบื้องต้นก่อนนะบางทีเครื่องมันไม่เสียบางทีมันไม่มีไฟ AC มานะฮะปลั๊กเราอาจจะหลวมหรือว่าตัวเบรกเกอร์บางท่านเอาไปต่อเบรกเกอร์เสียอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวเครื่องมันมีอาการเออร์เลอร์ไม่รันคิดว่าเครื่องเสียก็ส่งมาซ่อมนะครับพอส่งมาปุ๊บมาตรวจเช็คแล้วมันไม่เสียนะฮะเบื้องต้นเนี่ยถ้ามันมีอาการเออร์เลอร์ไม่รันให้เรางัดฟิวออกมาดูก่อนตรงเนี้ยมันเป็นฟิวเนาะงัดเลยนะครับแล้วก็สังเกตดูฟิวว่าฟิวมันขาดหรือเปล่านะครับถ้าฟิวมันขาดนะก็แสดงว่าเครื่องมันช็อตนะครับเราก็ไม่ต้องลองเปลี่ยนฟิวนะหลายท่านเห็นฟิวขาดลองเปลี่ยนฟิวตัวใหม่ใส่เข้าไปเสียบไฟก็ช็อตอีกนะครับช็อตอีกไม่ว่าอาจจะพาให้มอสเฟตเสียหายหลายตัวด้วยนะบางท่านลองถึง2ครั้ง3ครั้งเนาะตัวในเครื่องขาดไปเปลี่ยนใหม่ก็ยังขาดอีกก็ลองเอามาเปลี่ยนอีกนะกลายเป็นว่าลองหลายรอบมอสเฟตทางฝั่ง AC ช็อตหลายตัวเลยนะครับก็ถ้าฟิวขาดเนี่ยแสดงว่าตัวเครื่องมันช็อตถ้าเราแก้ไขเองไม่เป็นก็ให้ส่งช่างนะครับไม่ต้องลองเปลี่ยนฟิวนะไม่ต้องลองนะครับ
แต่ว่าถ้าแก้ไขเองเป็นก็เช็คมอสเฟตนะ4ตัวนะอาจจะมีตัวใดตัวหนึ่งหรือ2ตัวช็อตนะครับก็เปลี่ยนมอสเฟตเปลี่ยนมอสเฟตใหม่ตรวจเช็คอุปกรณ์ตัวเล็กๆบริเวณมอสเฟตว่ามีตัวใดตัวหนึ่งเสียตัวใดช็อตตัวใดขาดหรือเปล่านะครับเมื่อตรวจเช็คดีแล้วก็เปลี่ยนฟิวแล้วลองจ่ายไฟดูซึ่งในการทดลองเครื่องครั้งแรกเนี่ยก็จะต้องมีอุปกรณ์นะครับเซฟตี้ก็คือไอ้ปลั๊กเนี่ยปลั๊กโหลดนะครับก็จ่ายไฟเข้าไปถ้าเครื่องช็อตหลอดไฟมันก็จะติดนะถ้าจ่ายไฟเข้าไปแล้วเครื่องไม่ช็อตแล้วหลอดไฟไม่ติดก็คือโอเคนะครับถ้าเราไม่มีปลั๊กเซฟตี้อยู่เนี่ยในการทดลองเองก็ลำบากอยู่ดีถ้าเครื่องมันยังไม่สมบูรณ์นะเราเปลี่ยนถึงแม้ว่าเราจะเปลี่ยนมอสเฟตไปแล้วแต่ว่ามันยังมีปัญหาอยู่ในวงจรยังมีอุปกรณ์บางตัวที่ช็อตที่มีปัญหาอยู่เนี่ยเราจ่ายไฟ AC เข้าไปช็อตอีกนะครับถ้าไม่มีปลั๊กเทสโหลดตรงนี้นะฮะก็ถ้าซ่อมเองก็ต้องอาจจะลำบากหน่อยนึงนะครับสำหรับตัวนี้ไม่เสียนะเครื่องไม่มีปัญหามีปัญหาแค่พัดลมนะมีปัญหาแค่พัดลมอย่างเดียวเครื่องสามารถรันได้ปกตินะครับลูกค้าต้องไปเช็คระบบของลูกค้าดูว่ามันมีปัญหาตรงไหนนะไม่ได้ตัวเครื่องไม่มีปัญหานะครับก็โอเคตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วแก้ไขพัดลมก็สำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเนื้อหาในคลิปผิดพลาดประการใดขออภัยพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ